คราวนี้มาดูนโยบายตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเรื่องของการลดราคาน้ำมันครั้งมโหฬารเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าเคารพมติพรรคของพปชรนะคะที่จะนำแนวทางการลดราคาน้ำมันของคุณมิ่งขวัญเนี่ยมาเป็นนโยบายของพรรคมาเป็นตัวชูนะคะแต่ว่าในฐานะนักวิชาการเนี่ยนะคะอาจารย์ธีรชัยบอกว่าเชื่อว่าการลดราคาพลังงานมโหฬารโดยไม่ปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะแล้วก็จะไม่ตอบคำถามสื่อเรื่องของนโยบายราคาน้ำมันอีกด้วยค่ะวันนี้นายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังขออภัยนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐมีการโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุบอกว่าตามที่ได้เคยเผยแพร่บทความนะคะเกี่ยวกับนโยบายราคาน้ำมันใน Facebook ซึ่งเห็นว่านโยบายที่เหมาะสมจะต้องปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนั้นบอกว่าในช่วงนี้ผมเดินทางต่างประเทศนะเราก็เพิ่งจะได้รับทราบกรณีที่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเคยแถลงข่าวเรื่องของแนวคิดในการลดราคาน้ำมันเบนซิน95ลดลง18บาทต่อลิตรโดยไม่เก็บภาษีและไม่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันด้วยซึ่งไม่ตรงกับแนวคิดของผมนั้นบัดนี้ได้เป็นมติของพรรคพลังประชารัฐไปแล้วคุณธีรชัยบอกว่าผมเสียดายนะไม่มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวคิดของผมในเรื่องนี้ผมขอแจ้งผู้อ่านว่าในฐานะสมาชิกพรรคผมจะเคารพมติพรรคแต่ว่าในฐานะนักวิชาการส่วนตัวผมเนี่ยนะยังยึดแนวคิดเดิมที่ผมเผยแพร่ไว้โดยยังเชื่อว่าการลดราคาพลังงานครั้งมโหฬารโดยไม่ปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานเนี่ยนะไม่ใช่วิธีที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเลยแต่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจะทำเขาบอกว่าจะทำไม่ได้หรือว่าทำได้แค่เพียงชั่วคราวเพิ่มปัญหากองทุนน้ำมันและที่สำคัญคือเสียหลักวินัยการเงินการคลังในที่สุดดังนั้นในเรื่องนโยบายลดราคาน้ำมันต่อไปนี้ผมจึงจะไม่ตอบสื่อมวลชนจะไม่อธิบายเกี่ยวกับมติพรรคโดยขอให้สื่อนั้นสอบถามโดยตรงจากคุณมิ่งขวัญก็แล้วกันค่ะ